มาแล้วครับอาหารกลางวันนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับเส้นใหญ่แล้วก็มีน้ำซุปนะครับนี่นะครับก็วันนี้จะทานไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมนี้ไปด้วยครับวอร์เกมครับมันสนุกมากเลยครับผมซื้อมาเพียงแค่219 บาทเท่านั้นเองครับที่เอเชียบุ๊กนะครับ219เดี๋ยวมาแกะแล้วก็เล่นไปด้วยกินไปด้วยดีกว่านะครับสนุกดีครับมาแล้วครับมันได้เล่นมานานแล้วนะครับเนี่ยมันจะสนุกยังไงนะครับก็ระหว่างนี้ก็เริ่มกินไปนิดหน่อยแล้วเนี่ยเกินครับลองกินดูนะครับอร่อยครับน้ำซุปครับเค็มไปนิดนึงซุปนะครับเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่ผสมเส้นบะหมี่อร่อยครับฝั่งก็เรียงเกมไปนะครับเกมนี้ก็คือแบบว่าอย่างนี้นะครับต่อเป็นกำแพงขึ้นไปครับต่อขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานเราต่อนะครับผมว่าคิดเกินอร่อยครับเป็นเส้นใหญ่ผมนึกออกแล้วจะไปเอาไข่ปลามากินด้วยดีกว่าแป๊บนึงครับเกมนี้นะครับต่อกันมาหนึ่งถ้าใครแพ้ต้องปอกมะยงชิดให้กินนะครับนี่เอาไข่ปลากันครับนี่นะครับบีบไข่ปลาลงไปครับกินกับบะหมี่นี่นะครับมันเค็มนะครับอย่าบีบเยอะเดี๋ยวไม่ดีต่อไตนะครับสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับอ้าวใครแพ้ก็ต้องปอกผลไม้ให้คนอื่นกินนะครับซึ่งอันเนี้ยนี่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามะยงชิดนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะมีพวกมีแฉลงพวกเนี้ยเอาไว้จิ้มเข้าไปจิ้มไปเรื่อยๆนะครับใครทำให้น้องไข่นี่นะครับตกเดี๋ยวไข่จะตั้งไว้ข้างบนนะครับขยับมุมกล้องนิดนึงไข่เนี่ยเราจะมาตั้งเอามาวางไว้วันนี้นะครับวางลงไปให้นั่งอยู่บนนี้นะครับถ้าใครทำตกนะครับใครตกออกมาก็คือแพ้นั่นเองครับวางดีๆครับขนาดวางยังยากเลยนะครับจะตกออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ใครมาอยู่ข้างบนนี้นะครับใครทำใครตกนะครับแพ้ครับเริ่มได้เลยนะครับค่อยๆจิ้มดมจะสาธิตก่อนครับมือจิ้มให้ดูนะครับจิ้มจากด้านนู้นหรือด้านนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับจิ้มให้บล็อกหลุดออกไปนะครับแล้วไข่ห้ามตกนะครับบล็อกหลุดออกมาครับระหว่างนี้ก็กินไปด้วยครับบะหมี่ครับอ้อนี่ไข่ปลาครับอร่อยครับเต็มนะครับโอ้ยอนุญาตให้จับฐานได้นะครับเพราะพื้นมันลื่นแต่ว่าห้ามจับถูกบอกเอาไหนดี
ลี่ยนใจได้นะครับเราไม่เคร่งกดเกินไปเรียบร้อยครับสบน้ำซุปก่อนน้ำซุปก่อนตรงไหนดียากฮะมันเหมือนมันนี่นี่เป็นแล้วครับใครจะตกเมื่อไหร่นะครับยังครับยังไม่ร่วงครับก่อนก็กินไปด้วยนะครับมันเด็กๆเลยครับตัวนี้ต้องกินไปด้วยเล่นไปด้วยยากอ่ะกระจกเรื่องนั้นทีมงานต้องไปปอกไม่ยอมคิดครับยังไงต้องปอกอยู่แล้วทีมงานไม่ปอกพวกนี้นะครับจบข่าวครับก็ลองเล่นลองตื้อหามาเล่นดูครับสนุกมากครับเกมนี้นะครับถ้าใครมีเด็กหรือว่ามีเวลาไปเอาติ้งอะไรกิจกรรมบริษัทนะครับก็เล่นเล่นได้ครับนะครับลองดูครับก็อร่อยครับซดน้ำซุปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ